วันนี้มาว่าเรื่องเอาเลยนะเอาเลยนะเราน้องกับแม่ชีก่อนนะคะมีพระอาจารย์เข้ามาบ้างไหมรัฐธรรมสวัสดีแม่ชีสะอิ้งค่ะมีพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุกับท่านทั้งหลายกูจะเลยในธรรมผู้ไปในธรรมนะคะสาธุค่ะก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่ามันเราได้มาแบ่งปันธรรมตรงเนี้ยมันก็ถามว่ามันก็มีอะไรที่ติดค้างๆเหมือนไม่ใช่แบบเหมือนอย่างแบบว่าไม่โล่งอะไรเงี้ยเนาะแต่เรามาคิดถึงว่าอย่างที่อ่านในวิชา8เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหัวข้อนึงที่เขาบอกว่าเรายังไม่ตายมันเหมือนเราต้องชดใช้กรรมให้หมดชดใช้กรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมันอาจต้องสร้างความดีให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เราเคยทำอกุศลอะไรไว้เนี่ยตั้งกุศลไว้ให้มันเป็นการชดใช้แบบนะเรายังไม่ตายยังอยู่อ่ะการที่ยังอยู่เนี่ยยังไม่ดับไปอ่ะหมายถึงว่ามันยังมีกรรมอยู่ไงมันยังมีอะไรที่เราต้องชดใช้อยู่ไงชดใช้เนี่ยก็คือการแบ่งปันธรรมะเนี่ยมันสิ่งที่มันเป็นอะไรเป็นมหาทานที่สูงสุดละแม่ชีก็คิดอย่างนี้แหละเราก็ต้องใช้ไปแล้วก็ใครที่โกงเราไปอะไรก็คิดว่าเราเคยไปทำเขาแล้วก็มันก็ต้องมีคนอื่นมาทำเราแต่เรื่องของเขาสร้างกรรมอะไรเราไม่ต้องไปเดือดร้อนช่างเขาแต่เราก็แบบมันเป็นการวิธีมันพูดแง่ก็คือรักษาจิตเราด้วยวันนี้มาพูดเรื่องวิชา8ต่อนะคราวที่แล้วมาพูดเรื่องคราวที่แล้วพูดเรื่องอันแรกเลยวิปัสสนาญาณ9แล้วก็มโนมยิทธินะแค่2อันก็ยาวแล้ววันนี้มาพูดเรื่องวิชาที่3ก็คืออิทธิวิธิหรืออิทธิวิธิอ่านอย่างนี้ก็ได้อิทธิฤทธิ์นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยวิชาที่3เนี่ยอิทธิวิธิเนี่ยเขาบอกว่าในรายละเอียดเขาบอกว่ามันเป็นปัญญาที่สำเร็จด้วยการกำหนดรูปกายของตนและจิตแต่ตัวนี้จิตเนี้ยมันมีฌานเป็นบาทนะมีฌานเป็นบาทเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถและด้วยความสามารถแห่งการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญาเป็นอิทธิวิธีนะอันนี้มาจากในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการในเรื่องวิชา8ในพระบาลีเขาบอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นมัสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอุปกิเลสแล้วก็จิตอ่อนควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือ1คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นะอันนี้ในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการท่านบอกว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยามโนรสเนี่ยท่านได้ดำริว่าอิทธิวิทย์เนี่ยอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยดูเป็นของที่มันเหนือวิสัยมนุษย์ธรรมดานะหรือมันก็จริงอะนะถ้ายิ่งสมัยนี้ยิ่งดูแบบโอ้ยมันอะไรมันเหาะหรือเดินอากาศได้เลยอันนี้อิทธิวิทย์เนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกับมโนมยิทธิที่เคยพูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่ามันแรงกว่ามันมีกำลังต้องใช้กำลังของจิตที่มากกว่ามากมากเลยอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นองคุลิมานในสมัยพุทธกาลได้เห็นองคุลิมานเห็นพระเจ้าเดินไปแล้ววิ่งตามแล้วทำไมไม่ทันจริงๆเราคิดว่าทำไมไม่ทันจริงๆตรงที่องคุลิมานเห็นพระเจ้าเดินเนี่ยคิดว่าใช่พระพุทธเจ้าไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นพระพุทธเจ้าท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นในภาษานี้เขาบอกว่าเป็นเจตพูดของพระองค์ที่ทำขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์อย่างสูงแล้วจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าพระองค์แปลงกายได้อะแปลงกายให้มีรูปกายของพระองค์อะอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเดินลอยไปเรื่อยๆแล้วองคุลิมานแบบวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันอันนั้นก็เป็นที่พระพุทธเจ้าใช้วิชาเนี้ยเข้ามาช่วยไออิทธิวิธีเนี่ยจะนำไปใช้ในทางอกุศลไม่ได้นะเขาบอกเพราะว่าถ้าใครมีความประสงค์อย่างนั้นน่ะมันจะปลูกวิชาสองประการไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าใช้ไปทางอกุศลน่ะคือพวกนี้ไม่มีวิปัสสนาญาณไงถ้าใช้ไปทางอกุศลต้องฝึกการอบรมการฝึกเนี่ยมันไออิทธิวิทย์มันยากนะเขาฝึกถึงในหนังสือคำพีพระสุทธิมากนะเขาบอกรายละเอียดเลยนะต้องอบรมเลยอบรมกสิณแปดฌานแปดด้วยมีขั้นตอนมากมายมันรู้สึกจะ14ประการมั้งจนจิตนุ่มนวลควรแก่งานแล้วก็สำเร็จด้วยการอธิษฐานจนจิตมันเกิดฌานที่มันไม่ได้ฌานธรรมดาด้วยนะคือเช่นอธิษฐานว่าเนรมิตให้เห็นเป็นหลายๆคนให้เป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยการอธิษฐานแล้วการจากการฝึกเนี่ยใช้กสิณแปดในนี้แม่ชีไม่เคยฝึกกสิณนะน่าจะเป็นไอ้ที่เคยเห็นไอ้รูปดวงไฟนั่นมันเป็นเรื่องของภาพนิมิตในอดีตชาติมากกว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ฌานอบรมกสิณเสร็จแล้วก็ต้องเข้าฌานแปดต้องถอยเข้าถอยออกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนว่าเข้าออกเข้าออกใช้เวลาเยอะในอิทธิวิทย์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่ามีนะแต่ในยุคอาจจะเป็นในยุคของหลวงพ่อทวดยุคเมื่อเป็นร้อยปีก่อนอ่ะน่าจะมีอยู่อย่างหลวงพ่อทวดที่แบบว่าเหยียบน้ำทะเลจืดนะที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็บอกกันอย่างเงี้ยเนาะว่าน่าจะมีอยู่ไหมน่าจะมีอยู่ในสมัยหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะมีอย่างที่แบบว่าที่มาของคำว่าขอมดำดินอันนี้มันก็จะใช้วิชานี้แหละซึ่งมันต้องใช้กำลังจิตที่มากกว่ามโนมยิทธิมโนมยิทธิเนี่ยก็แบบมันพวกแรงสังหรณ์หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้กำลังจิตมากอยู่เป็นคนที่ก็มีของเก่าอยู่แล้วแต่อันเนี้ยอิทธิวิทย์เนี่ยมันมากอ่ะมันใช้กำลังของจิตที่มันต้องฝึกคิดว่าในยุคปัจจุบันไม่น่าจะมีนะน่าจะมีพระท่านที่ฝึกกสิณอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าในหลวงพ่อจารันเนี่ยท่านเคยเดินธุดงค์แล้วท่านก็ฝึกกสิณนะหลวงพ่อจารันฝึกเป็นกสิณมาก่อนเข้าฌานเข้าอะไรมาก่อนเคยอ่านประวัติท่านแต่ตรงนั้นน่ะท่านก็ยังไม่ได้บรรลุขั้นอาสวัคคายานจนมาพบวิปัสสนาจากน่าจะเป็นหลวงพ่อโชดกเลยนี่แหละจากหลวงพ่อโชดกเนี่ยท่านก็มาฝึกวิปัสสนาจนสุดท้ายก็บรรลุอาสวัคคายานแต่ว่าในวิชาอีกทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ฝึกมาเยอะพวกกสิณอะไรเงี้ยพวกกสิณเนี่ยเป็นอะไรสมถะที่เขาฝึกแล้วมันมีฤทธิ์นะกสิณใครสนใจก็เมื่อก่อนไม่ชีสนใจตอนที่เรียนอยู่ก็ไปฝึกกสิณสีอยู่ที่วัดยานวาคือมันมีความสงสัยในเรื่องที่ว่าเราทำไมเราเคยเห็นดวงจันทร์ดวงเบลเลอร์เลยเราตอนนั้นไม่รู้ค่ะคือหลับตาไปปุ๊บมันทำไมแบบภาพนี้มันปรากฏขึ้นอะไรเงี้ยเห็นดวงจันทร์ดวงเบลเลอร์เลยก็คืออะไรแต่พอเราไปเรียนเรื่องกสิณสีจากอาจารย์จรูญวรรณกสิณานนท์น่ะท่านสอนวิชากสิณก็ลงไปฝึกกสิณสีก็เลือกสีเหลืองมันมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินไม่ชีเลือกสีเหลืองเห็นเป็นรูปแบบอันนั้นเลยไม่ได้ฝึกนานเลยเขาไปฝึกแบบไปลองทำดูอะแล้วก็บอกก็ไปคุยกับอาจารย์บอกว่าเนี่ยก็เรียกแทนตัวเองว่าพี่นะบอกพี่เห็นตรงนี้นะอาจารย์หรืออายุมากกว่าอาจารย์ไงบอกว่า
ก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกว่าเออแสดงว่ามีของเก่าได้เห็นแบบเป็นรูปมันไม่มีอาการตกใจเหมือนเมื่อก่อนที่เคยหลับตาแล้วเห็นนะอันนั้นตกใจเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้อันนี้ปรากฏบอกว่าแสดงว่ามันมีของเก่าแล้วตอนนั้นก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเราจ้องไปตรงไหนก็บอกอาจารย์หมดเลยว่ามันจะมีภาพติดตามหมดเลยเป็นภาพที่แบบมันติดตามมันจ้องรูปอะไรตรงไหนมันก็แบบพอหลับตาปุ๊บภาพนั้นมันจะติดตาตรงเนี้ยแล้วบางคนก็ต้องใช้วิธีฝึกเยอะฝึกจากตรงเนี้ยแล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าคือแม่ชีไม่เคยเรียนเสื้อผ้าเด็กนะสมัยก่อนทำวิชาการเมนทำการเมนทำอุตสาหกรรมการเมนทำเสื้อผ้าส่งออกเสื้อผ้าเด็กก็แบบไม่เคยเรียนในเสื้อผ้าเด็กนะทำเสื้อผ้าผู้ใหญ่ตอนนี้มาทำเสื้อผ้าเองเนี่ยทำวาดเทิร์นเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะทำยังไงเสื้อผ้าเด็กตอนนั้นไม่รู้นะว่าเรามีตรงนี้ก็แบบเหมือนมันนึกภาพเอาอะมันใช้วิธีนึกภาพเอาว่าเสื้อผ้าเด็กตรงนี้คือหลับตาเอานะเรามันนึกภาพไม่ออกนึกภาพเอาแล้วมันก็วาดรูปเสื้อผ้าตรงนั้นออกมาเป็นตรงนั้นเลยอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยคนทั่วไปเขาไม่มีไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้นั่นแหละมันก็ใช้วิชาพอตรงนี้รู้แล้วอ๋อมันเป็นเรื่องเราที่เราไม่รู้ว่าเราไปภาพติดตามมันทำยังไงก็คือมันเป็นการนึกภาพเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมโนพิธีแล้วก็ไปหาลูกเขานึกภาพลูกเขาอะจนลูกเขาติดตาและตัวเขาก็มันก็จะเป็นแบบมันได้เป็นเจตจะพูดเขาไปหาลูกไงทั้งที่ตัวเขายังนอนเตียงอยู่อันนี้เหมือนเป็นใช้อุคานิมิตซึ่งแต่ก่อนอะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เรื่องอะไรนี่มันไม่อะไรเราก็แค่ว่าเราหลับตาเห็นภาพแล้วเราก็มาวาดเอาว่าเราจะออกแบบเสื้อผ้าเด็กยังไงอันนี้เล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นอิทธิวิธีอะไรหรอกไอ้เรื่องหายตรงหายตัวมันก็หายไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าอันนี้จะเล่าประสบการณ์ว่าสมัยเด็กๆอ่ะรุ่นตาของแม่ชีแล้วแม่ชียังเด็กๆนะคิดดูว่าก็ประมาณเมื่อเอาเป็นว่าประมาณ50ปีที่แล้วตาของแม่ชีก็คือญาติของทางแม่เป็นน้าชายของแม่น่ะคือทราบประวัติมาว่าเขาสามารถเองเสกไอ้ใบมะขามอ่ะเสกใบมะขามให้มันเป็นต่อเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นต่อเป็นแตนให้มาบินอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เขาเคยทำผิดกฎหมายก็คือสมัยก่อนนะเนาะคนโบราณก็ชอบเป็นเสือปนคนอ่ะอันนี้เป็นญาติแม่ชีนะพูดโดยไม่อายเลยเขาก็แบบมีทำผิดกฎหมายเนี่ยแล้วเขาหนีตำรวจเขามีวิชาหายตัวอันนี้พวกญาติเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเขาได้เลยก็เล่าให้ฟังว่าเขาตำรวจมาบ้านไม่เจอเขาทั้งที่เขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไม่เห็นก็คือคนโบราณน่ะเขาก็จะใช้วิชาตรงเนี้ยมันก็เรียกเป็นอิทธิฤทธิ์ได้มั้ยอิทธิฤทธิ์ได้มั้ยก็ไม่รู้นะแบบมันหายตัวได้แล้วก็ตาของแม่ชีตาจริงๆอ่ะนะเป็นพ่อของแม่ก็เล่าให้ฟังสมัยแม่ชีเด็กๆอ่ะแกชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยแล้วเค้ารู้ว่าแม่ชีชอบฟังไงเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้ผีสางไอ้เสือสวิงอะไรนะแกบอกว่าแกไปเที่ยวป่าในเมืองการคือสมัยก่อนเนี่ยเมืองการเนี่ยถ้าใครเข้าไปเที่ยวป่าเหมือนกันยากที่จะรอดกลับมาตายทุกคนมันน่าจะจริงเพราะว่าดังสมัยสงครามโลกจับเฉลยเข้าไปสร้างทางรถไฟตรงนั้นนะไม่มีใครชีวิตรอดเลยก็ตายแต่ตรงนั้นเป็นไข้ป่าอะไรตายกันหมดเมืองการนี่เป็นเรื่องที่เล่าลือว่ามันมีสิ่งลี้ลับเยอะนะตาเขาบอกว่าแกไปเข้าป่าเป็นในพานน่ะเจอเสือสมิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบรู้ว่าไม่เสือสมิงก็คือมันแปลงร่างเป็นคนอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามันถ้าหมายถึงว่าเขามันน่าจะเกิดเป็นอะไรเป็นอสุรกายได้ไหมในภพภูมิเนี่ยมันคนละภูมิกับเราคือเขาบอกว่ามันถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็จะแปลงเป็นเสือมันก็จะกินอ่ะแต่ว่าคนโบราณที่เขามีวิชาความรู้อ่ะเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเสือสมิงจะ
็เล่าให้ฟังเราก็เป็นเด็กเราก็ชอบฟังเรื่องแบบนี้ก็เลยมันเป็นอิทธิฤทธิ์ได้ไหมแล้วเขาก็แบบใช้วิชาพวกเนี้ยเพื่ออำพรางตัวหรืออะไรเงี้ยป้องกันเพศภัยต่างๆที่จะมาสุกตัวเขาได้นะมันก็มีคนโบราณแต่เดี๋ยวนี้หลังจากอุปจารันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นยุคที่เนี่ยมันจะ 3,000 ปีแล้วไงในพุทธกาลนี่มันจะ 3,000 ปีตรงเนี้ยนี่มัน 2,566 อะไรเงี้ยมันก็จะใกล้ 3,000 ปีแล้วก็บอกว่าอภิญญาอะไรมันจะไม่มีแล้วมันก็อยู่ใกล้ 3,000 ปีอภิญญาหรือวิชา3แทบจะไม่มีพระอริยะถึงขนาดเป็นพระอรหันต์น่ะไม่มีอ่ะมันจะได้แค่อนาคามีอันนี้ก็ไม่รับประกันก็คือมาเล่าให้ฟังว่าอิทธิฤทธิ์ก็คือของวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถามว่ามีอย่างได้บอกว่าคุณตาที่เป็นญาติแม่ชีอยังใช้วิชานี้เนี่ยมันใช้ในทางที่ไม่ดีในทางที่เป็นอกุศลเลยก็คือแบบเป็นเสือป่นเนี่ยก็เขาไม่มีวิปัสสนาญาณเลยจริงๆแล้วถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเนี่ยมันก็สามารถฝึกเป็นกสิทธิ์ฝึกอะไรเนี่ยได้อยู่แต่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าทำไมต้องมีวิปัสสนาญาณตรงนี้เพราะตัวเนี้ยตัววิปัสสนาญาณอ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนามว่ามันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไตรลักษณ์พอคนมันเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นมันพอเราเห็นประจักษ์แจ้งกับไตรลักษณ์แล้วเราก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรเราก็จะสำเร็จว่าเนี่ยรูปนามเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่วิชาความรู้วิชาที่คุณมีอิทธิฤทธิ์อะไรตั้งแต่นะถ้าใช้วิชาพวกนี้ในทางที่ผิดมันก็ไม่ได้วิเศษอะไรและเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญด้วยพุทธเจ้าที่มีตรงนี้ได้เพราะมันเกิดจากที่พุทธเจ้าได้ฝึกฌานมาตรงนี้มันเกิดจากไอ้วิชาพวกนี้มันเกิดจากจิตที่มันแจ่มใสจิตที่มันผ่องแผ้วแหละตัวเนี้ยและพุทธเจ้าก็คือมีตรงนี้มาต้องเพราะว่าพระองค์ฝึกฌานมาเยอะวิชาไอ้กรรมฐานสิอะไรอ่ะกสิณอะไรเนี่ยคือเรื่องยิ่งสมัยพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมันต้องมีวิชาพวกนี้เยอะๆอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมพระองค์จะไม่ได้วิชาพวกเนี้ยมันพระองค์ต้องได้อยู่แล้วก่อนที่จะถึงวิชาสุดท้ายก็คืออาสวะคยญาณเนี่ยพระองค์จะต้องแบบเป็นมาหมดทุกอย่างแหละอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานที่ว่าน่าเชื่อได้ก็คนโบราณสมัยแม่ชีเด็กๆก็ยังมีเลยเนาะแต่เขาก็ใช้ในทางที่ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้วิปัสสนาญาณเข้ามาไงตัวเนี้ยตัววิปัสสนาญาณจึงเป็นวิชาขั้นต้นที่จะฝึกพวกนี้แล้วไม่ทำให้เราหลงทางได้อันนี้อีกทีวิทย์ก็มีตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประสบการณ์ใครอาจจะเจออะไรที่ดีไม่ชินก็ได้แต่นี้วิชาที่สี่ก็คือทิพพโสตทิพพโสตก็คือโสตก็คือได้ยินทิพก็คือได้ยินเสียงเทวดาหรือเสียงมนุษย์อยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรเงี้ยคือว่าจะฟังอะไรก็ได้ยินทั้งหมดอ่ะมันเป็นหนึ่งในอภิญญาหกมันครอบอยู่ในวิชาแปดมันจะไปครอบในอภิญญาหกด้วยทิพโสตเนี่ยคือความอย่างรู้ด้วยทิพโสตน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตญาณก็ฟังเสียงได้คือเสียงทิพเสียงมนุษย์เทวดาทั้งไกลและใกล้เหมือนอย่างคนเดินทางไกลได้ยินเสียงสังมั่งเสียงตะโพนมั่งใครรู้จักตะโพนมั่งตุ่มๆๆนั่นแหละแล้วก็รู้ว่าเสียงนี้คืออะไรในที่ไกลบ้างใกล้บ้างในพระบาลีบอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์อย่างผ่องแผ้วเนี่ยไม่มีกิเลสจิตตั้งมั่นเห็นไหมก็คือจิตเป็นฌานนั่นแหละไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และก็เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงกลองบ้างตะโพนบ้างสังบ้างบันดอกบ้างเปิงบ้างเสียงเขาเรียกหูทิพย์ละกันนะได้ยินเสียงแบบไม่มีบางคนก็แบบในรุ่นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าโบราณอ่ะบางทีเขาก็ได้ยินเสียงมันมีใครมากระซิบเคยได้ยินไผ่กระซิบไหมอันนั้นอ่ะ
ถ้าเขามีตรงนี้น่ะเขาก็ได้ยินอะไรที่มันแปลกๆได้อะที่เรามองว่าแปลกๆที่เรามองไม่เห็นกายหยาบก็จะมากระซิบบอกอันนี้ตรงนี้มันเป็นช่วงมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดในยุคนี้นะบางคนที่มีตรงนี้พิเศษอ่ะมันไม่ได้ว่าเขาจะได้ยินอะไรตลอดหรอกมันเป็นช่วงจังหวะที่จิตเขามันจิตคนเราอะนะมันบางครั้งมันก็ไม่สงบไงมันก็จะไม่ได้ยินก็คือว่าถ้าจิตมันเกิดความสงบจิตเกิดเป็นฌานอะมันก็มีได้ยินเสียงตรงนี้นี่คนโบราณเขาถึงบอกว่ามีพายกระซิบมีใครมากระซิบบอกให้เป็นตรงนี้ตรงนี้เลยมีนะอันนี้มีฉะนั้นมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอันนี้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็พระองค์ก็แบบเรื่องที่พระสูตรมีหูทิพย์อ่ะพระองค์ได้ยินอยู่แล้วได้ยินมันเป็นกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะมันเสียงมันได้ยินเสียงสะท้อนอะไรเงี้ยมันอย่างสมมติเอาเปรียบเทียบอย่างสัตว์บางชนิดอ่ะอย่างเราไม่ได้ยินเนี่ยมนุษย์เป็นกายหยาบใช่ไหมสุนัขแล้วกันทำไมมันได้ยินเสียงเร็วกว่าเรามันได้ยินอะไรที่แปลกๆมันจะรู้ก่อนเลยมันเป็นเรื่องของความถี่เนาะเป็นเรื่องความถี่ของโสตะแต่มนุษย์เนี่ยความถี่มันจะหยาบกว่าไงนอกจากว่าจะมีอะไรที่พิเศษอะไรตรงเนี้ยมีฌานมีอะไรเนี้ยก็จะแบบไอ้เรื่องการฝึกฌานเนี่ยนะมันจะมีวิชาอะไรพวกเนี้ยเล็กน้อยเกิดขึ้นอยู่ละบางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างมีเล็กน้อยบ้างบางคนก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างที่บอกวิปัสสนาญาณมันไขกุญแจมันเป็นกุญแจที่จะทําให้เกิดวิชาพวกเนี้ยเกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ฉีเชื่อเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าทําไมเรามาอะไรตรงนี้วะพอเรามาศึกษาดูอ๋อมันเกิดจากไอ้วิปัสสนาญาณนี่ไงถ้าเกิดว่าอันบางคนทำไมไม่เป็นอันนี้มันแล้วแต่กำลังของแต่ละคนมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรมันเป็นกำลังของจิตกำลังชาติแต่ว่าในยุคนี้พระอรหันต์ท่านฝึกจิตวิปัสสนาเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีก็ได้ในคณิกะสมาธิน่ะมันก็เป็นได้แต่บางท่านก็ไม่มีคุณวิเศษอะไรตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายมารู้อาสวะคยายานก็ได้เพราะอนันต์บางท่านก็ไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรแต่ท่านจิตท่านหลุดพ้นไปแล้วก็จบแล้วแต่ถามว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วท่านอยากจะกลับมามีอะไรตรงนี้มันก็ไม่อยากทําแล้วมันเป็นตรงนั้นในขณะที่ยังไม่ได้อาสวะคยายานก็ฝึกไปอยากรู้นู่นนี่ไปมันก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนจะได้อาสวะคยายานบรรลุอาสวะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็มีอะไรตรงนี้มาหมดแล้วแต่สุดท้ายท่านพระองค์ก็ยังบอกแล้วมันไม่ใช่ขนาดว่ามีฤทธิ์มีเดชแบบสามารถเขาเรียกอะไรอ๋อตอนนั้นที่จะไปโปรดพระพุทธมารดาก็คือท่านบรรลุอาสวะคยายานอันนี้ก็คืออาสวะคยายานเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าจริงๆนะพระองค์มีวิชามาทั้งหมดแล้วนี่เนาะอันนี้ทิพย์โสตก็คือมีหูทิพย์คือได้ยินเสียงอะไรที่คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ยินก็ไม่มีอะไรมันได้ยินอาจจะได้ยินเสียงไกลๆได้ยินเสียงเทวดามาบอกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะมาบอกให้เป็นยังไงได้ยินเสียงหรือมันอาจจะเป็นแต่ถ้าไม่ชีจะเข้าใจเป็นเรื่องกระแสจิตหูอะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ากระแสจิตอะบางทีรู้ว่าตรงนี้มีอะไรยังไงนะคะแม่ชีเคยคิดจะย้ายไปอยู่เมืองกาญคือมีที่ดินของน้องสาวแต่ว่าไม่ได้เป็นโฉนดนะตรงนี้เป็นหนองเสือปทุมธานีใช่ไหมเหมือนกระแสจิตเราอะไปรับรู้ว่าเขาเรียกเจ้าที่เราเรียกเจ้าที่ประธานเขาก็บอกเขาบอกว่าไม่ให้ไปความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะคืออย่าไปแต่ตอนนั้นน่ะไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อกระแสจิตตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไปไม่ได้จริงๆมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเขา
เหมือนเขามาบอกว่าอยู่ไม่ได้แม่ชีไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรนะแต่มันเหมือนจิตมันสัมผัสในตรงเนี้ยอันนี้มาเล่าให้ฟังมันสัมผัสเขาแทนก็ไม่ได้มองว่าเป็นของแปลกเลยนะมันเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่แม่ชีรู้ตรงนี้มามันนานแล้วอะมันมีตรงนี้มานานแล้วก็มองว่าไม่ได้แปลกอะไรก็เลยแบบว่าสุดท้ายไม่ได้ไปก็ไม่ได้ย้ายก็อยู่ตรงนี้ต่อก็เชื่อในที่เขาที่กระแสจิตบอกว่าอย่าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็แบบเหมือนมีอาการแบบร้องห่มร้องไห้ด้วยนะแล้วก็รู้สึกเป็นตรงเนี้ยไม่ได้เห็นนะแต่รู้สึกว่าเขาเศร้าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปแต่ทุกวันนี้ก็แผ่เมตตาให้เขานะในเทวดาที่รักษาพื้นที่ตรงเนี้ยเทวดาที่รักษาพื้นดินถิ่นตรงเนี้ยเราก็แผ่เมตตาให้เลยส่งจิตเมตตาให้เขาก็มันให้กำลังจิตเพราะพวกนี้เขามีไม่เป็นกายไม่มีกายอย่างมีแต่จิตไงคือเราก็แผ่เมตตาเปล่ามันก็เหมือนว่าเราให้อาหารทางจิตแก่เขาอ่ะมีบุญกุศลที่เราทำแล้วก็อุทิศให้เขาบ้างอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของกระแสจิตที่มันรับอ่ะแต่ว่าไอ้ทิพย์ประสูติคือหูทิพย์เนี่ยไม่ชิมไม่น่าจะเป็นนะผมไม่เป็นไม่ชิมหูตึงเลยอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้พอวิชาที่5ก็คือวิชาที่5เจโตปริยญาณอันนี้เป็นวิชาที่รู้วาระจิตคนอื่นนะเจโตปริยญาณเนี่ยเขาบอกในนักเรียนธรรมที่เขามาเรียนมาเรียนเรื่องวิชา8เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามองลงความเห็นว่ามันเป็นวิชาที่ง่ายโดยอาศัยไหวพริบของตนเองด้วยมันด้วยนะแล้วก็สังเกตท่าทางคำพูดของคนอื่นซึ่งเราอาจรู้ความในใจของเขาได้ไม่ยากหรือโดยทราบจากนิสัยใจคอประวัติและความประพฤติของบุคคลนั้นในอดีตด้วยก็สามารถทำนายเขาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็จะทำอะไรในต่อไปอันนี้ใช่อันนี้เป็นวิชาที่ไม่ชีเป็นอยู่คือบางทีแบบเขาพูดก็รู้แล้วว่าเขาจะอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ในทางจิตวิทยาของฝรั่งแล้วก็ลัทธิทางโยคีในอินเดียเขาก็พูดตรงกันว่าเจโตปริยญาณเนี่ยมันเป็นของง่ายเหมือนกันนะเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็เป็นเบื้องต้นแห่งวิชาลึกลับแหละมันเป็นเบื้องต้นนะวิชาลึกลับทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไอเจโตปริยญาณเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเป็นขั้นต้นของวิชาทิพจักขุตาทิพหรือจุตูปปาตญาณรู้จุติและการเกิดของสัตว์ซึ่งตามหลักของเขาเนี่ยคนที่จะทำทิพจักขุเกิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องมีเจโตปริยญาณให้เกิดขึ้นก่อนมันมีการฝึกกันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้เจโตปริยญาณน่ะมันฝึกขึ้นมาได้แต่แม่ชีไม่ได้ฝึกตั้งแต่ที่บอกว่าเราได้รู้จักวิปัสสนาญาณตรงนั้นแหละมันเกิดขึ้นตรงนั้นเจโตปริยญาณเนี่ยตามความหมายอ่ะมันก็คือวิชา8ก็คือจิตของผู้มีญาณชนิดเนี่ยเปรียบได้กับเครื่องรับที่มันมีกำลังมากเครื่องรับเหมือนโทรศัพท์นะกำลังของจิตอ่ะรับกระแสความคิดของใครๆก็ได้เครื่องรับเรามีเครื่องรับที่มันมีกำลังเรารับกระแสจิตของใครก็ได้แม้คนเหล่านั้นจะพยายามซ่อนไว้ความจริงในใจเขาก็ตามรู้พระพุทธองค์ทรงใช้เจโตปริยญาณเนี่ยประการแรกอะในการในหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบภาษาเก่าๆนะบอกในการทรมานพระสาวกจริงๆแล้วไม่ใช่ในการฝึกพระสาวกให้บรรลุมรรคผลเพราะการสั่งสอนกับสาวกเนี่ยถ้าไม่รู้ความคิดของสาวกเนี่ยมันก็เป็นการยากในการที่จะฝึกสั่งสอนใดๆคือจะต้องรู้วาระจิตตรงนั้นแหละแล้วก็แม่ชีเชื่อว่าวิชานี้มันไม่ยากมันถ้าลงได้ฝึกฌานเยอะๆมันมีอยู่แล้วในตัวขนาดแค่วิปัสสนูกิเลสยังรู้เลยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเขาบอกว่าเรื่องเจโตปริยญาณเนี่ยต้องการให้รู้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่นะ
ให้รู้ดวงจิตคนอื่นแต่เพียงว่าจิตมีโทมนัสหรือโสมนัสหรือโสมนัสผ่องแผ้วหรือขุ่นมัวเป็นอุเบกขาปะเพื่อต้องการให้รู้ว่าคนคนนั้นน่ะคิดอะไรคือเพื่อต้องการให้รู้บรรลุธรรมอ่ะพระพุทธโฆษาจารย์บอกว่าวางหลักต่อไปว่าจะต้องสำเร็จทิพจักขุก่อนก็คือจุตูปปาตญาณเนี่ยแหละจึงจะสำเร็จเจโตปริยญาณได้แต่จริงๆแล้วเจโตปริยญาณมันเป็นขั้นต้นนะแต่อันนี้ตามหลักของคัมภีร์วิสุทธิมรรคเขาบอกอย่างนี้นะเพราะจะต้องอาศัยดวงตาทิพอันนี้หมายถึงว่าจะต้องสำเร็จเข้าไปอาสวัคคายญาณเนี่ยต้องมีดวงตาทิพเข้าไปเห็นสีของหัวใจสังเกตได้จากว่าสีของหัวใจเป็นอย่างไรอันนี้แม่ชีเคยเรียนภาควิชาการที่ทุกคนนะเขาบอกว่าจิตเป็นโสมนัสเนี่ยหัวใจจะแดงอันนี้หมายถึงคนมีตาทิพย์จะเห็นนะและจิตเป็นโทมนัสเนี่ยหัวใจจะดำจิตเป็นเบกขาวหัวใจจะโปร่งใสเหมือนน้ำมันงาก็คือว่ามันเป็นการฝึกเพื่อทำให้อาสวะเกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีวิชาตรงเนี้ยให้เห็นดวงจิตเลยจิตคนเนี้ยเขาเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยท่านบอกว่าในพระบาลีบอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสตั้งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปัสจักราคาก็รู้ว่าปัสจักราคาจิตมีโทสะโมหะก็รู้ว่ามีโทสะโมหะจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเปรียบเหมือนบุรุษส่องดูหน้าของตนในกระจกหรือภาชนะในน้ำทันใดกระฉะนั้นอันนี้ก็คือการกำหนดที่เราฝึกวิปัสสนาในภาคปฏิบัติคือสุดท้ายแล้วก็มาดูจิตตัวเองว่าจิตมีราคะก็รู้จิตขุ่นมัวก็รู้อันนี้เป็นการแบบคือพูดง่ายๆว่าจะรู้ใจคนอื่นมันต้องรู้ใจเราต้องรู้จิตเราว่าเราเป็นยังไงฉะนั้นจิตตปริยญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆไม่ยากถ้าถามว่าแสดงว่าเราต้องรู้ภูมิหลังของคนที่เราจะมาคุยกับเราแล้วเราจะรู้ใช่มั้ยมันก็เป็นส่วนนึงเรารู้ในประวัติของเขามั่งอะไรของเขามั่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอันนี้ใช่อันนี้แม่ชียืนยันได้ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ชีไม่ได้เป็นหมอดูนะแต่ส่วนใหญ่คนก็แบบต้องมาถามนู่นถามนี่แหละตอนนี้ทุกวันเนี่ยเมื่อเช้าก็มีคนโทรมาถามว่าเขาทำตรงนี้ต้องอะไรยังไงมันกลายเป็นเราเป็นหมอดูไปแล้วบางทีแม่ชีก็เลยบอกไม่ดูปฏิเสธบอกไม่รู้หรอกตรงนี้ไม่รู้มันแบบบางทีก็ต่อว่าไปนี่เห็นจะเป็นหมอดูหรือไงก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่วงตอนนั้นที่บอกไม่รู้ก็คือไม่อยากดูสักพักหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาถามมันก็คาเข้าไปในใจแล้วมันก็รู้จนได้ก็ต้องไปบอกเขาต้องไปบอกเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ก็ตอนนั้นไม่รู้นี่หว่าก็พูดอย่างนี้นะก็เลยแบบว่าต้องแนะนำไปเนี่ยว่ามันเป็นตรงนี้ไอ้ตัวเจโตปริยญาณเนี่ยมันน่าจะเป็นเกิดขึ้นมาก่อนนะแม่ที่อาจจะมีมาก่อนแล้วแต่ก่อนที่จะรู้จักวิปัสสนาเนี่ยนะมันสนใจวิชาหมอดูมากเลยนะก่อนหน้านั้นที่แบบว่าหลังจากป่วยแบบเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาตัวไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานอะไรแล้วก็แบบคิดว่าไงไม่มีงานทำไปเรียนโหราศาสตร์ดีกว่าเราชอบวิชาตรงนี้พวกนี้จังเลยชอบไอ้ศาสตร์พวกเนี้ยคิดดูว่าเราชอบก็ไปคือไปหาตำราพวกเนี้ยพวกโหราศาสตร์นี่แหละปรากฏว่าไปเจอหนังสือพุทธทาสที่เอามาโยนทิ้งอะไรเงี้ยเคยเล่าให้ฟังที่จริงไปหาตำราโหราศาสตร์แต่ก่อนมันมีแล้วหนังสือเยอะนะแต่ก่อนโลกโซเชียลมันยังไม่อย่างนี้มันยังอยู่ในขั้นที่แบบเบื้องต้นเท่านั้นก็ไปดูหนังสือโหราศาสตร์อ่านอยู่ในร้านตั้งนานอ่านหลายเล่มเล่มนู้นเล่มนี้เล่มนั้นโหราศาสตร์ที่เป็นแบบโหราศาสตร์ไทยบ้างโหราศาสตร์จีนบ้างเราก็พออ่านปุ๊บอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังว่า
เราจะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหมือนเป็นรูปใหม่ๆมันเขียนขึ้นมาเองอ่ะมันเรารู้ว่ามันไม่ใช่รู้เองว่าไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ซื้อมาอ่านนั่นแหละแล้วก็ถามว่าเคยดูหมอไหมโอ้โหเยอะไปดูหมอดูมาไปดูดวงมาแต่ก่อนมันก็เครียดเรื่องงานเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็แบบไม่ใช่หมอดูก็มาเรียนทางโหราศาสตร์ซึ่งมันไม่ได้อิงความจริงไม่ได้อิงตรงนั้นเลยเรารู้เองว่าไม่ใช่มันจะวิธีอันนั้นมันหมอเดาอะจริงๆเดาจริงๆนะที่มันจะรู้จริงๆอะมันจะรู้ด้วยจิตที่มันมีกระแสรับรู้ตรงนั้นเองอะอธิบายไม่ถูกตำราที่เขาขายกันเราเปิดอ่านดูนะมันไม่ใช่เลยบางทีก็ซื้อมาอ่านดูก็จิตมันค้านว่าไม่ใช่มันไม่ใช่วิชาแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้มันอาจจะคนละยุคคนละสมัยก็ได้นะแต่ของแม่ชีแบบเหมือนว่าน่าจะเป็นมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วแบบเวลามันจะรู้มันก็จะรู้เองบางทีก็แม่ชีอาจจะอาศัยนี่ไม่ได้มาบอกเป็นแม่ชีเป็นหมอดูนะก็คือมาพูดถึงวิชา8ตรงเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันเจโตปริยานมันเป็นกระแสของจิตที่มันรู้มันเป็นเบื้องต้นของเรื่องลึกลับอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วมันไม่ยากบางทีแม่ชีก็อาศัยอะไรอย่างอื่นด้วยนะวันเดือนปีเกิดบางทีก็โทรทุกวันนี้ก็มีคนมาถามบางทีรำคาญด้วยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหงุดหงิดนะบางทีก็สงสารมันแบบชนิดที่ว่าเขาไม่มีทางออกเลยมันก็ต้องเหมือนที่สมัยก่อนที่เราไปดูหมอดูมันก็ประมาณนั้นเราก็นึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็บางทีก็ถามว่าเกิดวันไหนตอนนี้มันถามเลยไหมว่าตอนนี้มันอิงมากเลยไอ้พักไอ้เขาบอกว่าไอ้พวกติ่งส้มมันถามบอกว่าแม่ส้มเราจะได้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยมีคนถามศพแล้วก็บอกว่าแม่ชีก็พูดไว้ว่าบางทีพูดไปก็ไม่รู้ตัวนะพวกคุณแม่ชีบางทีไม่รู้ตัวแม่ชีพูดอะไรไปมันก็พูดออกมาเองแม่ชีก็ดูวันเดือนปีเกิดของติ่งส้มอ่ะก็คือคุณพิธาน่ะบางทีก็ใช้อาศัยส่วนใหญ่ก็จะใช้วันเดือนปีเกิดมาทำนายด้วยเขาก็บอกว่าอันนี้เราไปฟังเมื่อเช้าพูดไปมันจะได้ไหมคือว่าไอ้ติ่งส้มเนี่ยมันแบบมันเอาอาการอ่ะคือแบบมันเป็นกระแสไงมันเป็นไปตามกระแสก็บอกว่าแม่ชีบอกตอนนั้นก็ดูไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณพิธาเขาเกิดราศีสิงห์เขาปีบอกคือพวกเนี้ยมันสมองดีแต่พวกเกิดวันศุกร์วันอ่อนพวกคนพวกนี้จะมีสองอารมณ์แม่ชีก็พูดไปอย่างงี้นะต่อยไปเลยเอาหรอแล้วเขาจะได้ไหมปีนี้เขาจะลำบากมากเลยถ้าเกิดเขาผ่านปีนี้ไปได้ปีหน้าเขาจะสบายเขาจะไปรุ่งโรจน์เลยทำไมอ่ะก็เขาปีวอกไงมันก็จะไปถูกกับปีมะรุมซึ่งอันนี้แม่ชีไม่เคยเรียนเลยขอบอกพวกท่านไม่เคยเรียนวิชาหมอดูเลยแต่ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงนะคะว่าปีนี้มันไปอะไรกับปีไหนก็ไม่อยากจะเอาวิชาพวกนี้มามอมเมาอะไรหรอกแต่ว่าถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงมันมีจริงแบบว่าไอ้วิชาหมอดูอะไรนั่นมันหมอเดาแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หมอดูอ่ะมันเหมือนมันเป็นจิตที่มันรู้อ่ะมันเป็นกระแสแล้วมันกลายเป็นว่าคนก็มองว่าแม่ชีเป็นหมอดูส่วนใหญ่มาหาแม่ชีนะมันไม่ได้มาเรียนกรรมฐานนะมันเอาดวงมาดูว่าหนูจะต้องอะไรยังไงเนี่ยบางทีบอกเราก็ไม่ได้บอกว่าเรารู้หมดทุกอย่างบางทีไม่รู้นะเว้ยก็บอกเงี้ยก็พูดไปบอกเงี้ยเกี่ยวกับปัญหาอะไรอย่างงี้มันก็แม่ชีก็พูดอย่างเงี้ยตายแม่ชีก็บอกตอนนี้แม่ไม่รู้เดี๋ยวแม่ก็รู้เดี๋ยวแม่ก็โทรบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่มาถามเรื่องหวยนะไม่ได้เลยนะเฮ้ยมันผิดมากเลยนะแม่ชีพูดอย่างเงี้ยมันเป็นในเรื่องของทำให้เกิดคนมีโลภะไม่อยากยุ่งเลยแล้วฉันก็ใช้กรรมไม่หมดสักทีก็พูดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิชามาเล่าให้ฟังว่ามันเจโตปริยานมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากทั้งในเขาเรียกอะไรในเมืองนอกอ่ะฝรั่งเขาก็มีหรือยิ่งอินเดียไม่ต้องพูดถึงแน่
พวกพราหมณ์พวกฮินดูเนี่ยมีตรงนี้เยอะเลยฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากกำลังของฌานแต่ละคนอ่ะก็คือต้องฝึกฌานนั่นแหละฝึกฌานมีวิปัสสนาญาณอ่ะอันแรกเลยคือแนะนำอะไรต้องเกิดวิปัสสนาญาณซึ่งถึงบอกว่ามันเป็นกุญแจมันเป็นกุญแจจริงของหลวงวิจิตรวาทการอ่ะแม่ชีเข้าใจว่าหลวงวิจิตรวาทการอ่ะท่านก็เป็นคนยุคเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยนะก็น่าจะมีวิชา8นะอาจจะไม่ครบ8หรอกเพราะท่านพูดถึงไอ้อาสวัคคายานท่านไม่พูดยาวเลยอาจจะไม่ได้ขั้นสุดท้ายนั่นแหละที่ท่านบรรยายมาเนี่ยเราก็ดูว่าคนที่จะบรรยายอย่างนี้ได้มันต้องมีอยู่แล้วแต่ในอสวัคคายานก็แบบเหมือนมีอยู่หน้าเดียวไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นยังไงในเรื่องของเจโตปริยญาณท่านก็พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายนะแล้วก็มันมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวเอาอีกวิชาหนึ่งวิชาที่6บุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้อันนี้บางคนเขาก็เป็นกันเขาก็ไม่ได้ฝึกฌานฝึกอะไรหรอกเด็กบางคนที่เกิดมาเขาก็รู้แล้วเขาบางคนมันรู้ว่ามันเกิดชาติไหนชาติไหนอันนี้เป็นข่าวมันแยกไปในบทธรรมยุพาเขาบอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติร้อยชาติบ้างพันชาติแสนชาติบ้างตลอดจนสังสารวัฏก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่กำลังของจิตนั่นแหละเป็นอันมากว่าไปในภพนู้นเรามีชื่อโคตรมีผิวพรรณอย่างนั้นอย่างนี้มีอาหารมีอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุเพียงเท่านั้นคั้นไปเกิดในภพนู้นบุรุษพึงจากอะไรนะตนไปบ้านบุรุษพึงจากบ้านตนไปอีกบ้านหนึ่งจากบ้านนั้นไปอีกบ้านอื่นๆอีกกลับมาแล้วก็มาอยู่บ้านตนดำเดิมเนี่ยเขาย่อมพึงระลึกได้ว่าได้ยินได้นั่งได้พูดอะไรอย่างเงี้ยคือระลึกชาติได้แหละความระลึกชาติได้เนี่ยมันเป็นญาณที่กำจัดโมหะที่กำบังในขันธสันดานกำจัดโมหะยังไงกำจัดความหลงที่เราคิดว่าเราเห็นอดีตชาติเราไงมันก็จะแบบมันก็จะคิดได้ว่าในคนเราเนี่ยมันเกิดมันมีไม่ตายเกิดมันไม่รู้จบไงเป็นอนัตตานุปัสสนาญาณไม่มีตัวตนมันขับบัญชาไม่ได้ในเรื่องของระลึกชาติได้เนี่ยในศาสนาอื่นก็มีความเชื่อเช่นกันคือเชื่อว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ดับสูญแต่บางคนก็เชื่อว่าดับสูญไปแล้วแล้วก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าไม่ดับสูญนี้ในลัทธิในทางอินเดียนะในศาสนาพราหมณ์เขาก็เชื่ออินดูก็เชื่อนักปราชญ์ทั้งหลายก็บอกว่าในทางธรรมชาติย่อมมีกฎหมายเหมือนทางบ้านเมืองทางธรรมชาติที่เราอยู่นี่แหละมันมีกฎธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมาธรรมชาติก็ต้องลงโทษมนุษย์ด้วยผู้ที่ทำผิดแล้วก็บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ที่ทำความดีอันนี้หลวงวิจิตรท่านบอกว่าที่เราเกิดมาทุกวันนี้มันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งฉะนั้นก็น่าจะถือได้ว่าคนที่ทำดีหรือชั่วน่ะถ้าไม่ได้รับผลในชาตินี้ก็คงได้รับผลในชาติต่อไปในทางพุทธศาสนาบอกว่านับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสูงสุดและแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อได้เกิดมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระทำเกิดมาหากทำชั่วก็รับโทษถ้าไม่ได้รับในชาตินี้ก็รับในชาติหน้าหนีไปไม่ได้ต้องชดใช้ความผิดของตนให้หมดก่อนแล้วเมื่ออยากจะดับก็ดับไปนี้ดับนี้หมายถึงนิพพานก็คือว่าต้องชดใช้นี้กับที่แม่ชีบอกว่าไม่ต้องไปทวงอะไรเขาเหมือนเราต้องใช้นี้กับให้มันหมดไปตราบใดที่ธาตุขันธ์อยู่เนี่ยมันมีนี่อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือว่ามนุษย์เราตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่จนกว่าจะใช้นี้กับให้หมดสิ้นไปนี่คำว่านี่เนี่ยในที่นี้มันหมายถึงการกระทำความผิดของเราเนี่ยที่ทำมาแล้วหรือการกระทำความดีก็ได้ให้มากพอเพื่อจะใช้หนี้กรรมไปด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาได้อาศัยแผ่นดินนี้อยู่เป็นหนี้แล้วนะอาศัยแผ่นดินนี้อยู่เป็นหนี้นะอาศัยพืชผลทางธรรมชาติเป็นเครื่องเลี้ยงชีพตนเนี่ยกระทำความลำบากให้กับมนุษย์บางคนอย่างเช่นมารดาคือแม่เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องใช้หนี้เป็นหนี้ธรรมชาติคือทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยวิธีไหน
จะทำบุญสร้างวัดหรือว่าแบบบริจาคให้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์หรือไม่ก็บรรยายเนี้ยให้ความรู้ในเรื่องธรรมะเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่โมนั่งนอนเฉยๆเนี่ยจะไม่ทำชั่วไม่ทำดีเลยอ่ะมันก็ไปนิพพานไม่ได้นะเออว่าเนี่ยแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ต้องสร้างบารมีเพราะยังเป็นหนี้ธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปนิพพานได้จริงต้องทำความดีให้มากให้มากนักหนักหนาด้วยนะและสั่งสมบารมีมาตั้งเป็นหมื่นชาติแสนชาติเพื่อว่าจะไปนิพพานได้การที่พระเจ้าทรงระลึกชาติได้นั้นน่ะมันเป็นวิชาที่เขาสันนิษฐานเขาบอกว่าพระองค์อ่ะสำเร็จจากอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอ่ะมีพระหฤทัยผ่องแผ้วดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญพระองค์ก็สามารถระลึกชาติได้และในเวลาที่ทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกในชาติก่อนๆก่อนที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยก็ทรงทำความดีมามากแล้วมาหลายชาติแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้พระทัยคุณมัวเวลาทรงดับจิตก็จะไปปฏิสนธิใหม่เนี่ยก็จะเป็นมาเป็นพระเจ้าคือจิตมันผ่องใสไงทำให้พระองค์ระลึกชาติได้หมดเลยทุกชาติที่พระองค์ได้เกิดมาแล้วสาธยายไม่หมดแต่พระองค์เห็นหมดแล้วว่าตัวเองพระองค์เกิดมาเป็นอะไรมาก็เหมือนว่าในอุปมาเหมือนว่าคนเราเนี่ยเมื่อรู้เหตุในครั้งหนึ่งอ่ะพอล่วงเวลามานานนะมันเราก็จะลืมใช่ป่ะเรารู้เห็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะลืมพยายามนึกอีกก็มันเป็นก็เรื่องยากเมื่อเรื่องผ่านมาแล้วเราลืมไปแล้วยากมาแต่วันหนึ่งถ้าจิตใจเราผ่องแผ้วเนี่ยก็จะนึกขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเช่นการทำสมาธิเองนะมันก็จะลืมชาติได้เหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมนะมันเข้าสู่ญาณไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อจิตมันเป็นสมาธิสูงเนี่ยไอ้เรื่องที่เราลืมไปแล้วอะมันผุดขึ้นมามันไม่แปลกเมื่อจิตมันผ่องใสไงปราศจากกิเลสช่วงนั้นอะมันผุดขึ้นมาโดยที่แบบว่าเอ้ยมันลืมไปแล้วนะมันผุดขึ้นมาได้ไงเนี่ยในการระลึกชาติอะมันก็ประมาณตรงนี้แหละการระลึกชาติจริงๆอะมันฝึกได้นะไม่ยากปัจจุบันนี้ก็ยังมีเลยสถานวิปัสสนานานาชาติพระอ้อไม่ชีก็ยังเคยคิดจะไปเลยคิดจะไปพรรษานี้ด้วยซ้ำแบบพอดีเจออาจารย์มหาบุญเลิศมาปลดปล่อยก็ไม่ไปแล้วไม่ไปฝึกไม่อะไรแล้วในทางพุทธศาสนาถือว่าถือเรื่องว่ามีให้มีความเคร่งครัดในเวลาที่แบบคนเวลาใกล้ตายเนี่ยต้องให้เขามีสติดีอยู่เสมอเพื่อระลึกถึงความดีที่เขามีอยู่นะก็คือเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นกุศโลบายที่ว่าคนใกล้ตายอย่าเอาเรื่องโศกเศร้าหรือไปร้องให้เขาได้เห็นมันทำให้เขาจิตเศร้าหมองได้ให้เขาจิตอ่ะมีสติระลึกอยู่เสมอนึกถึงความดีที่เขาทำมานะแต่ถ้าคนไม่เคยทำความดีเลยมันก็จะเห็นกรรมนิมิตของเขาออกมาอันนั้นก็ลงนรกแน่นอนนะครับพระพุทธองค์บอกในชาติหลังๆสร้างบารมีประกอบความดีมาตลอดเวลาจะสละโลกไปอย่างอีกโลกหนึ่งก็ย่อมมีพระทัยที่ผ่องแผ้วครับจึงมีความจำแม่นจึงทำให้ระลึกชาติได้ในวิจุตติมรรคก็บอกว่าไอวิชาระลึกชาติได้เนี่ยมันต้องอันนี้เขาบอกเลยเข้าฌานสี่ถอยออกถอยเข้าถอยออกนะแล้วออกมาแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ทำระลึกถึงการทำให้มีจิตผ่องแผ้วก็อย่างที่บอกว่าฌานสามที่จะขึ้นฌานสี่เนี่ยมันเป็นฌานที่คนระลึกชาติได้ถ้าเราสังเกตดีๆมีตรงนั้นอันนี้เนาะอันนี้แม่ชีก็ยืนยันเพราะว่าในตอนที่เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเนี่ยมันเห็นอดีตชาติตัวเองแต่อาจจะเห็นไม่หมดเห็นไม่หมดแล้วก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะแบบเห็นแบบชัดนี่มันชัดแต่มันก็รู้ว่าอันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเห็นที่นี่ว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเห็นนะภาพที่เห็นอันนี้เป็นเล่าให้หลวงพ่อฟังยืนพิงฝาบ้านบ้านแบบสมัยโบราณที่ก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันเป็นบ้านเรือนไทยอ่ะเป็นดำๆผมบ้านทำไมมันดำๆหลวงพ่อบอกเขาลงยาตอนนั้นอ่ะไม่จริงไม่รู้หรอกว่ามันทำไมบ้านมันดำบ้านมันดำๆยืนพิงเสาแล้วก็ดูดมวลยาสูบอ่ะเห็นผู้ชายคนนี้มีหนวดด้วยนะแล้วก็นุ่งผ้าแบบอยากหลังอ่ะถอดเสื้อตัวใหญ่บึ้งเลยตัวดำปิ๊ดๆเลยแล้วก็ไม่ให้เราเห็นทำไมวะคนนี้ก็
พอมันวาบขึ้นมาล่ะรู้ว่าใครเนี่ยวาบขึ้นมาเลยแล้วเขาเห็นอันนี้อันนี้เคยเล่าให้เพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันฟังเขาเชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็คือแบบว่าเห็นผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรรู้ไหมเขาใช้สิวสิวแต่ก่อนไม่จริงไม่รู้เขาเรียกอะไรนะก็ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเขาเรียกสิวมาตอกมาตอกทำมาตอกไม้ไม้ที่เป็นแผ่นๆอ่ะทำเป็นมันเหมือนเป็นบานประตูเขาตอกสลักเป็นรูปดอกไอ้ลายกระหนกทำไมถึงรู้เป็นลายกระหนกสมัยเด็กๆแม่ชีชอบวาดลายกระหนกไอ้วิชาวาดเขตให้วาดอะไรวาดแต่ลายกระหนกแล้วก็ไปเห็นผู้ชายคนนี้มันตอกมันใช้สิวอ่ะตอกไอ้บานไม้อันเนี้ยเป็นลายอันนั้นอ่ะมันเป็นประตูอะไรสักอย่างตอนนั้นไม่รู้มันประตูอะไรนะอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังที่มันประตูอะไรวะมันทำอะไรวะแล้วก็แบบต้นหลังมารู้ไปวัดที่อยุธยาวัดธรรมรามไอ้บานไม้อันเนี้ยมันเป็นประตูวิหารแล้วเห็นเลยอันนี้เล่าให้ฟังเราก็ไปถามหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวัดเรียกพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้ประตูบานไม้ในวิหารเนี่ยมันเก่าไหมถามไงนะท่านบอกเก่าแล้วก็อายุเท่าวัดได้แหละ600ปีมาแล้วคือไม่ได้ทาสีใหม่ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันมีการเสริมนะก็คือว่าไปเอาลายสลักดอกไม้อะไรต่างๆน่ะมาใส่มาใส่อีกทีนึงแต่ที่เป็นของเก่าจริงคือไอ้บานขอบๆที่ใช้สิวตอกเป็นรูปลายกระดกอ่ะตอนนั้นแบบตื่นเต้นหูตาแหกเลยตาเหลือกตาโพลเลยอ่ะแบบว่าหูมันตื่นเต้นอ่ะก็อันนี้เห็นเห็นครั้งแรกอ่ะนะเห็นที่แบบว่าลึกชัดได้ว่าตัวเนี่ยผู้ชายคนนี้คือเราอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเห็นรู้ว่าอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นแล้วต่อมาก็จะเห็นเราไปเป็นทหารพระเจ้าตากมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะก็ไปเห็นเขาลบกันตรงนี้ก็ไปมันเหมือนมันอย่างมันเหมือนแบบอย่างเช่นว่ามันมีแรงสังหรณ์เนี่ยก็ไปที่โพสามต้นเลยมันลุกมันเองก็ไปเห็นเขามีการสู้รบกันอะไรตรงนั้นแล้วก็เห็นตัวเองเป็นทหารอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นทหารสู้รบตรงนั้นแล้วก็ผู้ชายคนเนี้ยเป็นที่ว่าชาติที่แบบทำบานประตูเนี่ยเขาทำบานประตูอันเนี้ยเพื่อไปทำเป็นประตูวิหารของวัดแต่วัดธรรมรามที่มีอายุ600กว่าปีเนี่ยอยู่ในประตูบานเนี้ยแม่ชีก็ถามหลวงพ่อว่ามันเป็นของใหม่ไหมหลวงพ่อเก่ามานานแล้วที่โยมบอกว่าจะให้คนมาช่วยทาสีอ่ะไม่ได้ตรงนี้เป็นของกรมสรรพากรท่านเขาสงวนไว้มาต้องการอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นเดิมๆโยมจะมาทาสีรั่วหรืออะไรเนี่ยเขาไม่เอาอ๋อไม่เอาเขาไม่ทำอะไรเงี้ยนะก็ถามดูว่ามีอายุนานแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังในคราวที่แล้วไม่เล่าเพราะว่าเดี๋ยวให้มันถึงเรื่องไอ้นี่ก่อนเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่ามันก็มีเรื่องอะไรที่ว่าเป็นประสบการณ์นะแต่ว่าบางท่านที่อาจจะมีประสบการณ์อะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้อันนี้หมด1ชั่วโมงพอดีเลยมีท่านไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีอะไรสอบถามถามได้เลยเราก็เหมือนว่าเรามาแบ่งปันกันแล้วก็มาพูดคุยกันในวิชาแปดก็เหลืออีก2วิชาก็คือวิชาจุตูปปาตญาณกับอสังขตญาณเดี๋ยวว่ากันคราวหน้าเนาะไอ้2อันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็ว่าอีกทีนึงมีท่านไหนบ้างคะอยากจะแชร์อยากจะอะไรบ้างสวัสดีครับแม่ชีผมคือไม่ได้แชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคือจำได้ว่าเคยไปอ่านในวิสุทธิมรรคเนี่ยมีตอนกับได้ที่ประจักษ์ขู่กับได้จะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งว่ามันรถมันเข้ามาในสวนไม่ชินไม่ค่อยได้ยินค่ะ ว่าคือจะกล่าวถึงผู้ที่ได้ที่ประจักษ์ขู่ญาณกับที่ประโสดที่ประโสดหูทิพย์เอาแป้งง่ายหูทิพย์ก็หูทิพย์กับตาทิพย์อะพูดง่ายๆค่ะก็จะกล่าวถึงว่าจะเห็นจะแบบถ้ามีบุรุษหนึ่งอะตีกองอยู่ไกลมากๆเนี่ย
ผู้นั้นน่ะเขาจะเห็นภาพมาก่อนว่าคนกำลังตีกองแล้วก็จะได้ยินเสียงทีหลังซึ่งผมอ่านดูว่าโอ้แปลกใจมากเพราะจริงๆแล้วถ้าอธิบายเรื่องนี้เนี่ยอธิบายได้ว่าแสงเนี่ยเดินทางเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพของก่อนใช่ผมอ่านแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ไงมันเป็นวิทยาศาสตร์ไงก็เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงครับก็เหมือนค่ะเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะบอกหมดนะว่าเวลาไอ้เหาะเหินในอากาศที่ทำไงต้องทำให้ยังไงทำให้อากาศนี่กลายเป็นธาตุดินก่อนให้มันแข็งขึ้นมาเหยียบแล้วใช้พระกระสินลมอันนี้คืออิทธิวิทย์นะอิทธิวิทย์ก็บอกวิธีทำหมดเลยใช่อิทธิวิทย์ค่ะแบบผมอ่านแล้วโอ้โหแบบทึ่งมากแบบก็ไม่ชีไม่ได้อ่านนะไม่ชีได้รับประสบการณ์ตอนเด็กๆก็ญาติพี่น้องญาติอะญาติที่เป็นรุ่นแก่ๆผู้หายตัวได้จริงๆ คือตำรวจไปจับเขาแล้วหาตัวไม่เจอแปลกมากครับเขามีวิชาของเขาอะเขาเรียกวิชาอาคมอะแล้วคนโบราณก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วบางทีอยู่ในคุกก็ออกมาได้อะอย่างขุนพันอะไรพวกเนี้ยแต่ได้ยินเรื่องแต่มันก็คงจะไม่ทำง่ายๆหรอกนะมันก็ต้องแบบมีวิชาที่จะใช้กำลังจิตอะเนาะครับแต่ว่าไอ้ที่แม่ชีเล่าประสบการณ์แม่ชีอ่ะมันเกิดจากวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาญาณที่มันแบบมันไปคุดของเก่ามันเป็นกุญแจครับแต่มองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของแปลกนะกำลังจิตมันมีกำลังมันจ้องที่จะรับตรงนี้ได้อยู่แล้วไงครับแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลนะไอ้โซเชียลกับวิชาพวกเนี้ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเลยนะไปกันไม่ได้ครับอันนี้ผมเคยอ่านบล็อกของคนหนึ่งก็เป็นก็ปฏิบัติได้ในสภาวะธรรมสูงมากๆเขาพูดถึงตอนเกิดมรรคญาณนะฮะนี่ปรากฏเห็นของเขานี่แบบว่ามันย้อนภพชาติย้อนกลับไปในชาติก่อนๆแบบไวมากแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนค่ะกำลังสมาธิสัญญาอะไรได้หมดฟังดูโอ้ฟังดูแล้วมันเกิดตอนในวิปัสสนาญาณนี่มันจิตที่มันผ่องแผ้วไงจิตที่มันผ่องแผ้วตรงไหนจิตที่มันเป็นอุเบกขาไงครับนะมันก็จะมีกำลังจิตที่เป็นอุเบกขามีกำลังของจิตมากเลยมันผ่องแผ้วครับไม่เหมือนมันไม่มีอุปกิเลสเข้ามารบกวนจิตที่มันเป็นสมาธิอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นแม่ชีก็เห็นจนเห็นจนตอนนี้รู้สึกเฉยๆไปแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วคนมาเห็นแม่ชีเป็นหมอดูบอกว่าเราไม่ได้หมอดูด้วยกูอย่างเงี้ยตรงถามมาเนี่ยกูคิดข้างครูอ้าวแล้วบอกไม่ใช่หมอดูแต่ว่ากูอย่างงี้นะเมื่อเช้าก็มีคนมาถามเรื่องการเมืองนี่แหละบอกโอ้ยเป็นกระแสของโซเชียลนี่แหละจะได้ไหมติ่งต้มนู้นนี้นั่นก็เวลาพูดไปบางทีก็ไม่รู้ตัวนะคุณชี้กูตัวกูบางทีพูดไปแล้วก็บอกให้กูพูดได้ไงวะยังคิดอย่างเงี้ยแล้วกูรู้ได้ไงวะมันเหมือนว่าพอพูดไปแล้วมันก็แบบจิตมันก็กลับมาไงเอาอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบมันก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่แต่มันเฉยๆจะยุ่งไม่ยุ่งก็มันถามไปแล้วมันถ้าจิตมันแบบอยากบอกก็บอกไปเงี้ยมันไม่อยากบอกก็ไม่บอกอ่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องตื่นเต้นอย่างที่เราอยู่หมายเรื่องประตูเรื่องวิทยาศาสตร์พวกศาสตร์และพลังงานพลังจิตใช่ก็คือเรื่องของอิทธิวิทย์ของพระไม่ใช่วิชาแปลกของพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างพิสูจน์ไม่ได้หรอกมันเรื่องของจิตมันเป็นพลังงานทางจิตล้วนๆจริงๆก็เป็นวิทยาศาสตร์นะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์หนึ่งนะก็คือทางพลังงานทางจิตอ่ะใช่ใช่เพราะขนาดเนี้ยผมว่ามันถามว่ามันฝึกกันได้ไหมฝึกกันได้แต่ในอนาคตจะอาจจะพิสูจน์ได้ในอนาคตมันไม่อยากเชื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกปัญหาโซเชียลมันเยอะและไอโซเชียลมันเป็นตัวทำลายนะทำลายความวิชาพวกนี้ก็คิดดูว่า
พันปีที่สามถึง 3,000 ปีเนี่ยวิทย์อภิญญาหกไม่มีวิชาสามไม่มีอะไม่มีแล้วก็คือจะเกิดพระอริยะทางด้านสุทธาวิปัสสนาอย่างเดียวสุทธาวิปัสสนาก็คือแบบอริกะสมาธิไม่มีอะไรอภิญญาไม่มีอะไรก็คือว่าบรรลุอสวะคายญาณได้ก็โอเคแล้วแค่ตรงนั้นนะคือก็คือแบบมันยิ่งนานมันยิ่งแบบ 3,000 ปี 10,000 ปีก็คือวิชาพวกนี้ก็เสื่อมไปนะครับตามยุคสมัยมันก็น่าจะเป็นตรงนั้นแล้วใน 3,000 ปีน่ะจะมีแค่อนาคามีด้วยซ้ําไปไม่มีพระอรหันต์ก็ว่ากันอย่างนั้นนะในที่แม่ชีเรียนทางด้านอดีตเดิมนั้นตําราวิชาเค้าก็บอกอย่างนั้นนะทั้งตอนนั้นเรียนก็ไม่ได้สนใจอะไรนั้นเท่าไหร่หรอกตอนที่เรียนทางด้านวิชาการอ่ะไม่ชีไม่สนใจเรียนเลยนะขี้เกียจมากเลยเอ๊ะมันยากไปหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้เรื่องอภิธรรมอ่ะจิตเจตสิกอะไรของมันวะทำไมมันยากขนาดนี้คือเราเป็นคนทางโลกอ่ะเรามาอยู่ในทางธรรมไม่เคยได้ยินในพวกศัพท์พวกนี้ไงจิตเจตสิกอะไรเงี้ยพอได้ยินเขาเป็นนักอภิธรรมมาพูดตรงนี้ก็มองงงๆแบบงงแบบให้มาอธิบายแบบทำไปได้ไม่รู้เรื่องเนี่ยงงก็แบบจิตเจตสิกในอภิธรรมเป็นวิชาที่แม่ชีทำคะแนนไม่ได้เลยก็คืออาจารย์จะให้ตกเก้าแต่องศาให้มันขึ้นไปแบบพอนี้ถึงว่าเออขึ้นขึ้นไปน่ะทำไม่ได้แม่ชีมาได้วิได้ปฏิบัติมันจะมาได้ตรงที่แม่ชีปฏิบัติมันก็เข้าไปเห็นเป็นไอ้พวกไวเบชันพวกแสงเป็นอะไรพวกนี้มันก็สาดอยู่ที่ก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับอริยชาติเนี่ยมันบางคนก็ไม่ได้ฝึกอะไรหรอกเขาก็เห็นเขาเองก็มีนะก็อย่างที่บอกมันเกี่ยวกับว่าบางคนที่เขาอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมชาตินี้เขาอย่างนี้แล้วเขาก็กลับมาเกิดอีกเลยแหละเขามันยังจำได้อยู่อ่ะมันมีสัญญาอยู่อ่ะเออก็เป็นได้นะและอีกอันนึงที่คนโบราณเขาบอกว่าเขาไปก่อนตายไปทำอะไรไปทำเครื่องหมายตรงเท้ามั่งแขนมั่งให้มันมีเครื่องหมายแล้วกลับมาเกิดอีกทีมันก็จะมีเครื่องหมายตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เล่ากันเขาบอกว่าแล้วมันจริงด้วยนะอันนี้ฝรั่งเขาก็บอกแล้วมันมีคนที่แบบระลึกชาติได้เขาบอกว่าเขาเกิดเป็นตรงนี้คนนี้แล้วก็พาให้พ่อแม่พาไปตรงนั้นหน่อยถ้ามียังมีข่าวมาอยู่เลยก็หลายปีก่อนตอนหลวงพ่อสุรศักดิ์มาที่วัดไทยนิมนต์มานะครับมีพระที่ติดตามมาด้วยเนี่ยก็คือท่านระลึกชาติได้ด้วยก่อนที่จะลงมาเกิดว่ามี